รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดชมเข้าสู่รายการ Marketing Zone ค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์สินค้ากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ในการทำการตลาดซึ่งเราจะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกๆวันจันทร์ในช่วงบ่ายแบบนี้ละค่ะเรื่องราวของแบรนด์ล้วนมีที่มากว่าที่แต่ละแบรนด์จะประสบความสำเร็จในท้องตลาดได้นั้นล้วนแล้วแต่ต้องผ่านการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดมันแล้วทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ชมคะธุรกิจร้านอาหารถือเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูอย่างยิ่งในปัจจุบันค่ะแล้วก็มีร้านอาหารใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่กว่าที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะวันนี้รายการ Marketing Zone จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแบรนด์ร้านอาหารที่เริ่มจากการบุกตลาดภูธรก่อนที่จะขยายตลาดเข้ามาสร้างความสำเร็จในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศค่ะจะเป็นแบรนด์อะไรนั้นเราไปติดตามกับน้องบีกันค่ะพี่โน้ตคะสวัสดีค่ะพี่โน้ตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะมื้อเที่ยงแบบนี้ค่ะพี่โน้ตและคุณผู้ชมคงทานข้าวเที่ยงกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่บียังเลยค่ะแต่ว่าพร้อมที่จะทานแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้บีได้นัดกับผู้บริหารสาวสวยคนเก่งของแบรนด์ฮอตพอตเอาไว้ค่ะซึ่งเขาจะมาเล่าเรื่องราวของความสำเร็จของแบรนด์แต่ว่าบีขอไม่พลาดแล้วกันนะคะที่จะได้ชิมชาบูบุฟเฟ่ที่ลือชื่อของฮอตพอตเขาแต่บีขอชิมก่อนแล้วกันนะคะเอาอันนี้เพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะคะฮอตพอตเนี่ยอยู่มาอย่างยาวนาน19ปีแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสกุณาชอบทานสุกี้ด้วยหรือเปล่าอยากให้เล่าประวัติความเป็นมานิดนึงอะค่ะค่ะก็เป็นคนชอบทานสุกี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็พอไปกินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ทำยากมากนะคะแล้วก็จบเรียนจบปริญญาโทมาแล้วก็เรียนจบทางด้านการบริหารธุรกิจมาแล้วก็เลยมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าไม่น่าจะยากน่าจะลองทำดูแล้วก็น่าจะบริหารได้ค่ะก็เลยลองเปิดสาขาแรกที่ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ที่ฉะเชิงเทราซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองอยู่แล้วลองดูจะได้ดูรู้ว่าอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ยากมันไม่ยากจริงหรือเปล่าก็ทำก็ทำได้ค่ะก็ถือว่าทำได้โอเคเลยถือว่าจบมาแล้วลองเปิดดูว่าโอเคทำได้ใช่เปิดสาขาแรกที่ฉะเชิงเทราใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นใช้ชื่อฮอตพอตเลยไหมคะที่ฉะเชิงเทราชื่อร้านโคคาเฟรชค่ะ เปิดตอนแรกเลยเนี่ยเราจะเปิดเป็นสุกี้แบบตามสั่งเหมือนทั่วๆไปนะคะยังไม่ได้เป็นบุฟเฟ่เหมือนทุกวันนี้ก็ใช้ชื่อโคคาเฟรชเราก็จะเป็นร้านสุกี้ตามสั่งนานไหมคะที่อยู่ที่ฉะเชิงเทราแล้วถึงออกมาเป็นฮอตพอตก็จากฉะเชิงเทราสาขาแรกนะคะก็ทำแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ได้กำไรก็เริ่มขยายสาขาไปเป็นสาขาที่2 3 4ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขาตามต่างจังหวัดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดตามต่างจังหวัดก็ค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคู่แข่งอะไรมากนะคะพอมาช่วงสักระยะหลังๆเริ่มมีโมเดิร์นเทรดออกไปเริ่มมีเจ้าตลาดไปด้วยเริ่มมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จากที่เราเคยเอนจอยกับกำไรที่เราได้เนี่ยกำไรก็เริ่มลดลงการขยายธุรกิจอะไรก็เริ่มลำบากนะคะเนื่องจากว่าบางทีไปติดต่อพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมองว่ามีเจ้าตลาดอยู่แล้วมีประเภทต้มมีสุกี้อยู่แล้วก็ไม่อยากให้เปิดซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยมองว่าถ้าเรายังทำเป็นตามสั่งอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเราคงขยายธุรกิจก็ยากในตัวธุรกิจเดิมที่ทำอยู่เนี่ยพอมีเจ้าตลาดมากำไรเราก็เริ่มหดลงลดลงเนี่ยการจะรักษาให้อยู่เหมือนเดิมก็คงจะยากนะคะก็เลยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอก็เลยคุยกับทีมแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะของบุฟเฟ่ซึ่งเมื่อตอนนั้นหลังจากนั้น10ปีให้หลังนะคะหลังจากที่เปิดเป็นสุกี้ตามสั่งมาแล้วเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีใครทำ
เราแทบจะทำเป็นเจ้าแรกๆใช่ใช่แล้วเราก็ทำเป็นบุฟเฟ่ประเภทต้มนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะไปทำเป็นบุฟเฟ่สุกี้อย่างเดียวก็เดี๋ยวจะซ้ำซ้อนกันอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเพิ่มอาหารอย่างอื่นเข้าไปก็จะมีตัวซูชิที่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะเราเรียกตัวเองตอนนั้นเป็น international buffet ก็จะมีใช่มีสุกี้อยู่แล้วมีจีนก็เป็นพวกประเภทติ่มซำญี่ปุ่นก็เป็นซูชิเทปันยากิยากิโซบะอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็มีสลัดบาร์มีขนมหวานเครื่องดื่มก็ขายเป็นบุฟเฟ่เป็น all you can eat ในราคาเดียวที่แบบลูกค้ามาก็จ่ายทีเดียวก็กินได้ไม่อั้นคือคิดต่อหัวใช่แล้วก็เดินเป็นลูกไปหยิบเอาเลยถือว่าได้รับการตอบรับดีไหมคะก็เปิดสาขาแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะเราก็เลยคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นหนทางที่จะทำให้เราใช้ในการขยายธุรกิจต่อเนื่องไปในอนาคตได้เพราะหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยเปิดร้านที่เป็นสุกี้ตามสั่งอีกเลยนะคะก็เดินหน้าเป็นบุฟเฟ่อย่างเดียวเลยส่วนของสาขาเดิมที่มีอยู่สักประมาณน่าจะ30สาขาที่เป็นตามสั่งเราก็ปรับมาเป็นบุฟเฟ่เกือบทั้งหมดค่ะส่วนเรื่องราคาอยากถามนิดนึงแต่ก่อนราคานี่เมื่อ19ปีที่แล้วนี่ประมาณยังไงแล้วทุกวันนี้19ปีที่แล้วตอนนั้นมันเป็นบุฟเฟ่มันยังเป็นสุกี้ธรรมดาอยู่ก็ราคาก็เหมือนทั่วๆไปเหมือนคู่แข่งเหมือนทั่วๆไปส่วนพอมาปรับเป็นบุฟเฟ่เนี่ยก็น่าจะ200กว่าบาทมั้งคะจำไม่ได้200กว่าบาทใช่ๆเริ่มปรับขึ้นเรื่อยๆใช่ก็ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวไปค่ะขอย้อนไปนิดนึงทำไมถึงใช้ชื่อฮอตพอตคะทำไมถึงเป็นชื่อนี้ซึ่งเป็นชื่อหลายๆคนก็ติดปากมาถึงทุกวันนี้ด้วยก็ฮอตพอตก็คือตัวหม้อนะคะหม้อซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการรับประทานอาหารในการรับประทานสุกี้อยู่แล้วนะคะก็ต้องเป็นหม้อต้มเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ชื่อฮอตพอตค่ะมันก็พูดถึงปุ๊บมันก็คือหม้อไฟมันก็คือการต้มมันก็ใช่แล้วก็เลยกลายเป็นหม้อร้อนใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้เห็นบอกว่าธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จจนถึงเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะใช่ค่ะทำไมมั่นใจยังไงถึงว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้มีหลายๆประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการระดมเงินทุนเข้ามาใช้ในการขยายธุรกิจซึ่งเป็นวิธีการที่มีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ทำให้เราได้เงินเข้ามาค่อนข้างจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นนะคะข้อ2เลยเนี่ยคือมีอยู่ช่วงนึงเราขายหุ้นส่วนหนึ่งให้กับทางกองทุนซึ่งวิธีการ exit ของกองทุนเนี่ยกองทุนมีอายุวิธี exit ของกองทุนคือจะต้องออกในตลาด มีหลายๆวิธีแต่วิธีที่ดีที่สุดที่เลือกกันก็คือว่าเขาจะไป exit ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ส่วนอีกประเด็นนึงก็เป็นเรื่องของเราที่เราเป็นผู้บริหารเราก็มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะบริหารธุรกิจบริหารบริษัทสักบริษัทหนึ่งแล้วนำเข้าในตลาดให้ได้มันก็แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในแง่ของการทำธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะโอ้โหและนี่ก็คือความสำเร็จ19ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะจากร้านชาบูซุกี้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพในเมืองไทยยาวนาน20ปี19-20ปีถือว่ายาวนานมากแล้วก้าวต่อไปของฮอตพอตจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันในช่วงหน้าค่ะ Market Movementการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารวันนี้ดุเดือดรุนแรงจริงๆนะครับการที่จะบริหารแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์การตลาดได้อย่างตรงเป้ากลยุทธ์การทำการตลาดของฮอตพอตนั้นนะคะในส่วนของการตลาดเนี่ยคงเป็นเรื่องของ differentiate นะคะจากที่เราเดิมอย่างที่เล่าแล้วเนี่ยเราเคยเป็นสุกี้ที่เป็นสุกี้ตามสั่งเหมือนทั่วๆไปเราก็ differentiate ตัวเองออกมาเป็นลักษณะของสุกี้ที่เป็นบุฟเฟ่นะคะเราก็เป็นบุฟเฟ่ที่เป็นเมนูออนบาร์นะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากบุฟเฟ่รายอื่นๆซึ่งก็อาจจะเป็นในแง่ของสายพานนะคะจนกระทั่งล่าสุดเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วที่เราไปซื้อตัวไดโดมอนด์เข้ามานะคะซึ่งเป็นลักษณะของบุฟเฟ่ประเภทปิ้งย่างตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะ differentiate ตัวเองออกไปจากที่เราเคยเป็นบุฟเฟ่ประเภทต้มที่ก็จะมีคู่แข่งซึ่งสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะเราก็จะไปเป็นบุฟเฟ่ที่จะเป็น2ลักษณะในร้านเดียวกันก็คือทั้งต้มและปิ้งย่างอยู่ในร้านเดียวกันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ซึ่งบริษัทใช้ในการขยายธุรกิจต่อเนื่องไปในอนาคตค่ะ
ฮอตพอตมองว่าเป็นจุดต่างหรือเป็นจุดขายอย่างไรบ้างนะคะก็คือเป็นเรื่องของการที่เราเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้านะคะจากเดิมเนี่ยเราเป็นบุฟเฟ่เนี่ยเราเน้นในเรื่องของความหลากหลายของอาหารอยู่แล้วลูกค้าเข้ามารับประทานสามารถเลือกรับประทานได้หลากหลายมีร้อยกว่าเมนูณตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความหลากหลายในแง่ของการรับประทานนะคะก็คือจากเดิมที่เข้ามารับประทานแล้วเนี่ยเป็นประเภทต้มอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็คือจะเลือกเป็นต้มหรือปิ้งย่างก็ได้ก็คือให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเข้ามาแล้วคุ้มเพิ่มมากขึ้นค่ะกลุ่มลูกค้าของฮอตพอตนะคะก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นวัยเริ่มทำงานเป็นวัยที่รับประทานบุฟเฟ่แล้วสนุกสนานเป็นคนที่ชอบสังสรรค์มานั่งรับประทานด้วยกันเป็นหมู่คณะแล้วสนุกสนานค่ะราคาต่อหัวของฮอตพอตนะคะก็ราคา349บาทต่อหัวสำหรับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์หลักนะคะแล้วก็เป็นอิ่มได้ไม่อั้นนั่งรับประทานได้1ชั่วโมง30นาทีการตั้งราคานะคะก็คือดูจากต้นทุนขายของเราแล้วก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วก็เปรียบเทียบกับทางคู่แข่งด้วยซึ่งราคาก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักค่ะในเรื่องของคุณภาพของอาหารเนี่ยนะคะอาหารที่ส่งไปที่ร้านของฮอตพอตเนี่ยจะนำส่งจากที่ครัวกลางนะคะซึ่งครัวกลางของเราเนี่ยเป็นทั้งโรงงานผลิตเป็นทั้งศูนย์กระจายสินค้านะคะซึ่งก็มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าในแง่ของที่เป็นครัวกลางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพในแง่ของรสชาติที่จะเป็นรสชาติเหมือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็นำส่งจากรถขนส่งของทางบริษัทซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะทางที่ขนส่งจากครัวกลางไปถึงหน้าร้านนะคะในส่วนของร้านเองเนี่ยปริมาณการสต็อกสินค้าเนี่ยมันมีการกำหนดโดยใช้ยอดขายที่พยากรณ์ไปข้างหน้าเป็นตัวกำหนดว่าควรจะมีสต็อกสินค้าอยู่ในปริมาณเท่าไหร่ที่เหมาะสมไม่เก็บมากเกินไปนะคะซึ่งอาจจะมีผลกับการควบคุมคุณภาพของสินค้านะคะก็นอกจากนั้นในร้านเองเนี่ยก็จะมีตู้เย็นตู้แช่ซึ่งเก็บอาหารตรงตามลักษณะคุณภาพของอาหารที่จะต้องเก็บนะคะในส่วนของบาร์ที่เป็นเมนูออนบาร์เองเนี่ยก็เป็นบาร์ที่ให้ความเย็นกับอาหารอยู่แล้วค่ะก็ทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงจุดที่ลูกค้ารับประทานก็มีการควบคุมอย่างเหมาะสมค่ะการแข่งขันของตลาดบุฟเฟ่นะคะในแง่ของบุฟเฟ่ที่เป็นประเภทต้มเนี่ยก็หลักๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่รายแต่ก็เป็นรายที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการแข่งขันเนี่ยก็ค่อนข้างดุเดือดพอสมควรก็จะต้องมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายอะไรต่างๆเพื่อแย่งชิงลูกค้ากันค่ะก็จะต้องมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเพื่อแย่งชิงลูกค้ากันนะคะอย่างของเราที่เราทำอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่เราทำกิจกรรมส่งเสริมการขายค่อนข้างเยอะก็จะเป็นเรื่องของดิสคาวต์โปรโมชั่นอย่างเช่นมา4จ่าย3มา3จ่าย2อะไรอย่างเงี้ยนะคะปีนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปบ้างก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่สถานการณ์ค่ะในตลาดที่เป็นบุฟเฟ่ประเภทต้มเนี่ยนะคะถ้าเราแยกออกเป็นหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นของเราจะเป็นเมนูออนบาร์นะคะซึ่งมีอยู่รายเดียวที่ทำส่วนคู่แข่งหรือผู้ประกอบการรายอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเสิร์ฟแบบเมนูบนสายพานนะคะก็คือวิธีการเสิร์ฟจะต่างกันทีนี้ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าหรือผู้บริโภคจะชอบนะคะบางคนก็ชอบนั่งแบบสายพานมีอาหารมาถึงที่บางคนก็ชอบที่จะไปเดินตักที่หน้าบาร์ซึ่งก็จะสามารถกำหนดปริมาณเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะสุดขายของฮอตพอตตรงใจกับผู้บริโภคคนไทยนะคะก็คงเป็นในเรื่องของความหลากหลายนะคะอย่างที่เรียนแล้วว่าเดิมเนี่ยเราทำมาเราเน้นในเรื่องของความหลากหลายของอาหารซึ่งเรามีเมนูบนบาร์ลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นอาหารต่างๆนานานะคะซึ่งค่อนข้างเยอะมากให้ลูกค้าสามารถเลือกตักได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็คอนเซปต์หลังสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการความหลากหลายในแง่ของการประทานก็คือถ้ามานั่งเนี่ยก็เลือกได้ทั้งจะต้มก็ได้หรือจะต้มและปิ้งย่างไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะก็น่าจะถูกใจผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นค่ะการแข่งขันกับแบรนด์ที่เป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราทำธุรกิจมา19ปีแล้วนะคะก็สร้างฐานลูกค้ามาพอสมควรสร้างความรู้จักให้กับลูกค้ามาพอสมควรแล้วก็มีการทำกิจกรรมการส่งเสริมการขายสร้างความรับรู้กับลูกค้ามานะคะอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความรับรู้ของลูกค้าเวลาพูดถึงฮอตพอตว่าฮอตพอตคืออะไรให้บริการอะไรเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นส่วนเสริมส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาหารได้ดีอยู่พอสมควรอยู่แล้วค่ะคิดว่าแบรนด์ของฮอตพอตประสบความสำเร็จ
ในการสร้างแบรนด์แล้วก็ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าจากเดิมที่เวลาพูดถึงฮอตพอตเนี่ยคนยังไม่ค่อยรับทราบว่าฮอตพอตคืออะไรคิดว่าณปัจจุบันนี้เวลาพูดถึงฮอตพอตเนี่ยลูกค้ารับทราบแล้วว่าฮอตพอตคื อบุฟเฟ่นานาชาตินะคะเข้ามาแล้วมีความหลากหลายของอาหารคุ้มค่าที่จะเข้ามารับประทานแต่ในแง่ของเราที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็ยังอยากจะผลักดันให้แบรนด์เป็นแบรนด์ที่ครองใจลูกค้านะคะ อย่างที่เราคิดว่าลูกค้านึกถึงบุฟเฟ่ต้องนึกถึงฮอตพอตเป็นอันดับแรกค่ะก็ยังเป็นการบ้านที่ทางผู้บริหารจะต้องทำอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ Did you know คุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่เทคนิคการปิ้งย่างให้อร่อยเนื้อนั้นต้องราดด้วยซอสก่อนลงน้ำปิ้งย่างจะได้รสชาติที่อร่อยถูกลิ้นมากขึ้นนะครับและโลโก้เขามี2สีคือเขียวและแดงสีเขียวหมายถึงความสดของอาหารและสีแดงหมายถึงความร้อนจึงเป็นที่มาของร้านฮอตพอตล่ะครับแมสคอตของร้านฮอตพอตที่โชว์อยู่บนหม้อต้มนั้นหน้าตาน่ารักชื่ออะไรมีความหมายอย่างไรท่านทราบกันไหมล่ะครับคำตอบคือมาสคอตนั้นชื่อพอตจังซึ่งมาจากฮอตพอตนั่นเองส่วนคำว่าจังที่เขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้ดูเป็นญี่ปุ่นนั่นเองล่ะครับในแต่ละปีท่านทราบหรือไม่ว่าร้านฮอตพอตต้องใช้เนื้อหมูในการให้บริการลูกค้าถึงปีละ720ตันเลยทีเดียวและรายการอาหารของที่นี่มีเมนูที่หลากหลายเฉพาะเมนูสุกี้มีถึง80เมนูฮอตดิชมี6เมนูสลัดและของหวานมีทั้งสิ้น30เมนูของทอดมี4เมนูซูชิมี12เมนูและติ่มซำมีทั้งสิ้น5เมนูครับผู้ชมคะหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่นักการตลาดนิยมใช้กันมายาวนานคือกลยุทธ์ Pull and Push ดึงและผลักการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงให้ผู้บริโภควิ่งเข้ามาซื้อสินค้าของเรากับการผลักสินค้าของเราออกไปสู่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุดในวงการโมเดิร์นเทรดร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ Pull and Push ควบคู่มาโดยตลอดซุปเปอร์สโตร์อย่าง Tesco, Lotus หรือ Big C ทำทั้งการโฆษณาและโปรโมชั่นชักชวนให้ลูกค้ามาจับจ่ายสินค้าพร้อมขยายสาขาออกไปแต่เมื่อเกิดกฎหมายควบคุมการขยายสาขาของซุปเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ทำให้ทั้ง2แบรนด์ต้องปรับไซส์สาขาให้เล็กลงกลายเป็น Lotus Express หรือ Mini Big C เพื่อให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้นแต่สำหรับสเปเชียลสโตร์อย่างอีเกียซูเปอร์สโตร์สินค้าเพื่อการตกแต่งบ้านยักษ์ใหญ่จากสวีเดนคงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ค่ะเพราะด้วยรูปแบบสินค้าที่ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถลดขนาดสาขาเหมือนเช่น Tesco และ Big C ได้นับตั้งแต่เปิดสาขาแรกที่บางนาเมื่อปลายปี2554กว่าจะหาทำเลเปิดสาขาที่2ย่านรังสิตได้ก็ต้องรอไปถึงปี2560กลยุทธ์การตลาดที่ใช้จึงต้องเน้นไปที่การดึงลูกค้าวิ่งเข้าไปหาค่ะโดยเครื่องมือในการกระตุ้นการดึงลูกค้าสำคัญของอีเกียคือการใช้แคตตาล็อกแจกจ่ายไปหากลุ่มเป้าหมายทั่วกรุงเทพและปริมณฑลล่าสุดได้ทำการเปิดตัวแคตตาล็อก2015จำนวน 1.2 ล้านเล่มที่เน้นเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนและห้องน้ำมากเป็นพิเศษและยังมีแผนที่จะเปิดแคตตาล็อกดิจิตอลดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันแคตตาล็อกอีเกียทั้งระบบ iOS และ Android ภายในมีทั้งภาพยนตร์สั้นแกลเลอรี่รวมภาพห้องตัวอย่างในมุมมอง360องศาและลูกเล่นห้องอินเตอร์แอคทีฟเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดให้คนมาที่อีเกียในเวลาที่อีเกียไปหาใกล้ๆบ้านไม่ได้นั่นเองค่ะOperation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริจินบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล
และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับโรคกระเพาะอาหารหมายถึงภาวะที่มีแผลเยื่อบุกระเพาะและลำไส้ถูกทำลายถึงแม้จะเรียกว่าโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคนี้ยังหมายถึงโรคแผลที่ลำไส้เล็กและโรคลำไส้เล็กอักเสบอีกด้วยเชื่อกันว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดและน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมากเกินไปจนทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการปวดท้องเป็นหายๆหรือรังตรงบริเวณกลางยอดอกหรือใต้ลิ้นปี่จุกเสียดแน่นท้องหรือปวดสัมพันธ์กับอาหารเช่นปวดเวลาหิวหรือท้องว่างเมื่อกินอาหารหรือนมจะหายปวดคุณปลาเป็นกรดไหลย้อนมา10ปีเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ได้รู้จักบิมเนี่ยตอนปี53ตอนเริ่มต้นแรกๆที่เป็นคืออาการเป็นยังไงบ้างอาการนี่จะท้องอืดแล้วก็จุกเสียดหน้าอกแล้วก็เหมือนจุกที่คอแล้วก็แสบร้อนที่หน้าอกฮะเป็นแทบทั้งวันเลยบางทีเราทานอาหารเกี่ยวพวกเปรี้ยวหวานมันเค็มมากไปมันก็จะทำให้เราท้องอืดทั้งวันนะคะก็มีลมมีแก๊สมีอะไรนะคะกลางคืนนี่เวลานอนบางครั้งก็รู้สึกว่าชาไปทั้งแขนชาจนตื่นแล้วก็บางทีก็แสบหน้าอกจนจิ๊ดขึ้นมาจนรู้สึกเราตกใจตื่นนะฮะตอนนั้นคุณหมอให้ทำอะไรต่อให้ลดเกี่ยวพวกอาหารของทอดของเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกอย่างที่จัดห้ามทานหมดเลยแล้วก็ไม่ให้ทานก่อนนอนให้ทานครั้งละน้อยแต่ทานบ่อยครั้งงั้นก็แสดงว่าปกติคุณปลาเนี่ยทุกคืนจะต้องมีลุกขึ้นมาใช่หรือไม่ก็ต้องทำเอาหมอนเนี่ยเรียงกันแล้วนั่งหลับเผลอปุ๊บนอนราบปุ๊บก็จะเป็นทันทีจึ๊ดดึงขึ้นมาก็ต้องรีบลุกขึ้นมานั่งพิงหมอนแล้วก็หลับครับครับเอ๊ะพอดีแฟนบอกเนี่ยลองไปปรึกษาดูซิก็เลยลองโทรเข้ามาแล้วลองทานคืนแรกเช้าก็รู้สึกโอเคเลยค่ะก็คือตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเมื่อคืนนี้เราได้หลับสนิทแล้วก็ไม่มีอาการทางด้านแสบร้อนจี๊ตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นค่ะคืนแรกที่ทาน2เม็ดก่อน2เม็ดก่อนนอนค่ะตื่นเช้ามารู้สึกสมองโล่งสบายเปราะโปร่งไปทำงานสบายโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกรบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทำงานมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันมีปัญหาขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกร็บครับแกร็บใช่ไหมฮะยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมหนักกว่านั้นเนี่ยนะผมเข้าห้องน้ำนะครับอาบน้ำเสร็จต้องใส่เกงชั้นในใช่ไหมภรรยาผมทำราวสแตนเลสครับเหมือนคนพิการนะต้องจับทีละข้างใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กางเกงขายาวมันลำบากมากอ่ะครับตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้างละ 185,000 บาทข้างละข้างละตัดสินใจแล้วเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ยผมมาเมื่อวัน46เดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะ444ไม่ใช่หวยนะ444ไม่ใช่ใบหวยมื้อละฮะ444 3มื้อ3มื้อแล้วเวลาผมนั่งอย่างนี้นะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ห้างดิครับคุณยกขาไขว่ห้างดิอ่าฮะใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้แล้วอยู่ดีผมสบายไหมผมสบายโอ้ยันนี้ผมสบายครับดร.ผมขอบคุณดร.นะ Operation Beamสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวันนี้คุณบิมแล้วหรือยังเรื่องราวของแบรนด์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของแบรนด์อะไรนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการ Marketing Zone ได้ทุกวันจันทร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นที่ช่อง Spring News แห่งนี้ละค่ะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังก็สามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.springnewstv.tv ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ